พลินไพ่ตองหม่อมหลวงสร้อยระยายุคนหม่อมสร้อยท่านจะโปรดปรานการเล่นไพ่ตองเป็นอย่างมากผู้ซึ่งติดตามหม่อมสร้อยไปในวงไพ่ตองตลอดได้แก่หลานสาวคนโปรดของท่านคุณสายฝนสนิทวงณ อยุธยาคุณสายฝนเล่าว่ายังจำท่านอนเล่นไพ่ตองของท่านได้ท่านจะนอนราบไปกับพื้นมีหมอนหนุนข้อศอกเท้าคางแล้วก็ยกขากระดกเท้าไปมาด้านขวาจะมีคนสนิทของท่านคอยปฏิบัติพัดวีป้อนข้าวป้อนน้ำเพราะในมือต้องคอยถือไพ่ส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นหลานสาวมานั่งทำการบ้านข้างๆท่านยายโดยท่านจะสอนการบ้านหลานไปด้วยเล่นไพ่ไปด้วยจนพระองค์ชายใหญ่ถึงกับทรงประชดด้วยการทรงนำเพลงเพลินไพ่ตองที่แปลงมาจากเพลงเพลินมาใส่ในหนังของพระองค์เพราะหม่อมสร้อยไม่ค่อยอยู่ที่วังอัศวินแต่มักจะไปคลุกกับวงไพ่ตองที่สำนักงานมากกว่าหม่อมสร้อยท่านจะพกเงินอยู่เต็มกระเป๋าคนจะนึกว่าท่านต้องพกแบงค์ร้อยแบงค์500ปรากฏว่าท่านจะพกแต่แบงค์10แบงค์20เพราะจะเตรียมไว้เล่นไพ่ตองโดยเฉพาะและในบางครั้งจะมีการตั้งวงไพ่ตองในวังอัศวินซึ่งจะเล่นกันในห้องทรงงานของพระองค์ชายใหญ่จะแบ่งเป็น2วงคือวงหนึ่งจะเป็นวงเจ้านายของหม่อมสร้อยอีกวงหนึ่งจะเป็นวงของข้าราชบริพารในวังอัศวินทุกครั้งที่มีการตั้งวงไพ่พระองค์ชายใหญ่จะทรงหงุดหงิดว่าไม่มีใครสนใจพระองค์ถ้าท่านทรงหมั่นไส้มากๆท่านก็จะแกล้งโยนถุงน้ำใส่กลางวงไพ่พวกข้าหลวงก็แตกกระเจิงกันไปแถมในบางครั้งหากไม่ทรงหนำใจก็จะทรงโยนสากกระเบือลงกลางวงไพ่ข้าหลวงแตกฮือไปเช่นกันถ้าชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ